โอ้แล้วเพลงนี้แค่ EP เพลงนี้ EP เดียวมั้งสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการซักเกมไมค์กันอีกหนึ่ง EP ครับวันนี้เราอยู่กับพี่ออฟครับน้องครับแล้วก็พี่ฟุ๊กครับผมวันนี้ผมมีเกมใหม่มาให้เล่นเกมอะไรครับเนี่ยใช้คำว่าเป็นเกมทดสอบความจำความจำนี่เป็นชื่อเกมเลยไหมครับพี่อาจจะใช้เป็นชื่อก็ได้ครับแต่วันนี้เราทดสอบความจำจริงๆเพราะว่ารายการเราเนี่ย200ตอนนี้ก็200กว่า EP แล้ววันนี้เราจะมาเล่นกันโดยการเรามีกติกาว่าเราจะให้ฟังเสียงแต่เดี๋ยวก่อนพี่ผมรู้สึกสงสัยว่าทำไมวันนี้น้องดอมมาได้ครับต้องเอาน้องดอมต้องเอาดอมมาเล่นด้วยครับคือเกมนี้มันซีเรียสเหรอพี่ซีเรียสครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นผมมาเล่นคนเดียวเนี่ยนะหาว่าโกงครับเพราะว่าที่เราเล่นกันคือเราจะทายเสียงจาก EP ดังนั้นในฐานะของผมช่วงแรกผมเป็นอดิตช่วงหลังเป็นดอมก็คืออย่างน้อยมี2คนละที่จะสู้สีกันแล้วคือจะเป็นพี่ออฟกับพี่ฟุ๊กครับนี่เราจับต้องจับ2คนแยกกันเพราะว่าแยกกันอ๋อนี่เราแบ่งคู่กันเลยใช่ไหมครับใช่คู่แล้วผมคู่ดอมก็จบเลยพี่ฟุ๊กก็เก่งเนี่ยไม่ก็เมื่อกี้ที่ลองแบบฟังดนตรีเราไม่ได้ใส่บางคนเข้าใจว่าซาวแมนนี่คือคนที่ใส่เสียงใน EP ไม่ใช่นะครับคนนี้เด่นคนใส่เพราะฉะนั้นพอเขาฟังปุ๊บผม EP ไหนเขารู้ตรงพี่ฟุ๊กแกจะเตรียมเรื่องข้อมูลครับจะเตรียมเรื่องข้อมูลส่วนผมก็จะเตรียมเรื่องภาพครับแต่เกมนี้ไม่มีภาพครับมีแต่เสียงให้ฟังครับกติกาคือเราจะฟังเสียงกันรอบละ15วินาทีเราจะฟังแต่เสียง15วินาทีถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่าเราตอบถูกเรากดกระดิ่งโอเคแต่ถ้าเกิดว่าหมด15วิแล้วต่างคนต่างไม่มั่นใจเราต้องวิเคราะห์กันแล้วหมดเวลาวิเคราะห์เรามีเวลาวิเคราะห์ให้20วินาที20วิหมดเวลาวิเคราะห์เราต้องกดต่อปุ๊บตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วลองมาดูกันแล้วมันข้อละกี่คะแนนนะพี่1 EP เราจะมี5รอบในการเปิดฟังเสียงถ้าเราตอบได้รอบแรกเราจะได้5คะแนนตอบรอบที่2 4คะแนนตอบรอบที่3ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยจนเหลือรอบสุดท้ายแต่คิดว่าไม่น่าเกินรอบ3เราน่าจะตอบกันได้แล้วใช่ๆโอเคอยากลองแล้วอยากลองมั้ยวันนี้เรามาเทสกัน10 EP ลองมาดูว่าแบบเราจะจำได้มั้ยมาเลยเดี๋ยวว่าพี่พี่วันเราไปถ่ายที่ไหนมาวัดหนองใหญ่เรื่องนะวัดหนองใหญ่โอเคนะเริ่มตะกุกตะกักอ่ะโอเคงั้นเราไปลองดูครับข้อที่หนึ่งตรงร้องใช่เจออินเตอร์เลยซึ่งวันนี้ทำก็เย็นแตกต่างจากข้างนอกเลยครับมีอย่างโอ้มีนวัตกรรมเราอันนั้นเป็นถ้ำมันกี่ถ้ำมันเข้ามาเป็นสิบสิบขอขอม่วงแล้วนะอะไรนะเอาวันนะเอาเลยเฮ้ยถ้ำโพธิสัตว์เราต้องเอาแล้วพี่หายไปแล้วถ้ำนึงนะมันเย็นแต่ก็พูดอย่างนี้ทุกถ้ำถ้ำที่มีนรกมีสวรรค์ไม่ใช่เลยไม่ใช่เขาถ้ำใช่อันนั้นถ้ำโบสถ์ยาวาส EP ที่หนึ่งใหญ่กว่ามีโอ้ยมีอีกที่หนึ่งดูแลแล้วแม่แล้วต้องรอรอบต่อไปโอเคทำกีรีทำไม่ใช่เหรอวะวัดนั่นแหละไหลวะทำนาคาไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดไอ้นี่วัดไอ้วัดเพชรนาคาที่ลพบุรีไหนบอกง่ายไหนบอกง่ายไม่ง่ายนะไม่ง่ายแล้วก็เจออินเสิร์ตไปสองรอบแล้วรอบสามที่เราเจออย่าเจออินเสิร์ตอีกนะทั้งคนละสถาบันในถ้ำเดียวนะตั้งแต่ทางเดินเข้ามาจนถึงนรกจนถึงตรงนี้มันแตกเลยใบบัวธรรมทัศน์เออเนี่ยได้โอ้มีนรกมีสวรรค์ต้องมีนรกมีสวรรค์ตอนแรกพี่พุ่งเก่าเลยโพธิสัตว์ไม่ใช่ทำโพธิสัตว์ที่เดียวกันใช่แต่คืออีกธรรมนึงธรรมทัศน์มันธรรมทัศน์ออก2 EP โอเคเรามีพี่ตู้ชนะนะจ๊ะได้ถ่าย3คะแนน3คะแนนโอเคพันนำพันนำเราไปแล้วรุ่นแล้วพันนำเราไปแล้วรุ่นที่สองยังไงครับ
ไปเจอแต่อีจบแล้วเนี่ยดนตรีมาผมพอภาษาเลยอันนี้คันแรกๆอ่ะผมไม่รู้อันนี้ต้องไปบุกละโอ้โหใครจะดนตรีได้จะรู้ใช่หน้าจอจะรู้เลยแต่คนดูรู้แล้วเนี่ยคนดูรู้แล้วใช่ไหมครับบอกผมทีครับอะไรครับคนดูรู้แล้วไปข้อต่อไปอันนี้ไม่รู้เลยข้ามไปรอบต่อไปเลยเดาก่อนไหมนี่ขนาดมาไม่เสียคะแนนอยู่แล้วนี่ขนาดพี่จู้ตัดเองนะเนี่ยคุณใครจะไปจำได้ตายเราจังหวัดก่อนพี่เอาจังหวัดเลยอุดรตัดทิ้งไปก่อนนะเห็นไหมเราต้องเล่นกับกรรมการด้วยทำให้พัดพรากจากครอบครัวไม่จากเป็นก็จากตายมี2 อย่างแล้วผมเห็นอย่างนึงคือเข้ามาแล้วออกจากร่างเขาไม่ได้อ้าวอย่างนั้นเลยคือมันเหมือนอย่างนึงที่ว่าอยากจะสำแดงตัวเองว่าตัวฉันเนี่ยเป็นพญานาคเหมือนกันพญานาคเหมือนกันใช่ครับตัวที่1แต่ของจริงมีไหมที่ปกปักรักษาคุ้มครองของจริงก็ต้องเดาพี่เราไม่ติดต่อก่อนมิจุจังหวัดหนองคายถ้ำดินเทียงไปพี่ไปไปโป๊กดาวไม่ใช่ท่านดินเพียงวัดไม่ใช่ดินเพียงไม่ใช่อุดรวัดที่มีพญามุจลินมีสามมุจลินวัดอะไรนะวัดพระธาตุบางพลรอพิซซ่าซุ่มไหมซุ่มรอพิซซ่าใช้ซุ่มไปก่อนโอ้โหนาทีที่20เจอไปอีกแล้วภาพโดนกูมาแน่นอนเลยจังหวะนี้ไปก็ภาพแคบซูมหน้าพี่ท็อปอยู่ซูมหน้าพี่ท็อปอยู่อ่ะโอเคโอ้โหใครจะไปตอบได้ซูมไม่ท็อปอยู่ด้วยเป็นพญานาคม่วงไปไหมพี่เอาทำราคาไหมตอนซ้อมมันง่ายแต่ว่าเออตอนซ้อมวัดบทยาวาดเขาเล่นจริงนี่ดูโง่เลยดูดูอ่อนด๋อยเจอเพลงไม่โง่พี่แต่คือแบบเหมือนเอาเรามาฆ่าเลยยิงอะไรเอาเพลงเนี้ยเอาไปฆ่าเจอเพลงไหมครับเขาเรียกว่าตั้งชื่อเกมใหม่แล้วกันนะเป็นเอาทีมงานมาฆ่าผมว่าชื่อเกมเนี้ยดีรู้ว่ากรรมการเราโหดอยู่นะรู้ว่ากรรมการเราโหดอยู่นะแต่ช่วงแรกๆเราอินเสียงกันเยอะด้วยดิทรมานกับการเป็นเป็ดงูเพื่อรอคอยวันดีคืนดีมีสามเณรครับสามเณรองค์หนึ่งมาปฏิบัติตอนนั้นมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันมันเป็นทะเลครับโอ้ยนึกภาพออกนึกภาพออกเลยอ่ะถ้ำโพธิสัตว์ถูกถ้ำโพธิสัตว์แล้วมันเน้นเรื่องเนรเรื่องเนรด้วยใช่หัวโล้นใช่ไหมใช่นอกจากใช้ทองประดับแล้วยังมีลูกปัดประดับตามมงคลต่างๆลูกปัดดวงตาสุริยเทพลูกปัดเป็นวัชระลูกปัดเป็นโอสารพัดอย่างเลยภาคใต้ของเราก็จะมีนายคิดว่าฉันคิดไม่มีหนึ่งฉันก็คิดว่าจะมีสองนั่นเพราะว่าอาจจะเป็นการทำลูกภาคใต้ภาคใต้ละทีนี้แหละภาคใต้ละเพิ่งไปมาเนี่ยแหละอยู่ที่ว่าแม่งที่ไหนโอ้โหไปเอาไปเดาเลยเดาเลยเดาก่อนมาจังหวัดนึงก่อนเอาว่าก่อนพัดเขียนพัดทะลุงเดาไปยังไม่ออนเขียนยังไม่ออนเลยชิบหายสปอยสปอยคนดูครับเดี๋ยวว่าเขียนจะออนนะครับแนวนี้นะครับเดี๋ยวว่าเขียนจะออนนะให้คุยกันก่อนคุยกับคนตัดก่อนเดี๋ยวปีไม่ต้องปรึกษาคนตัดก่อนคนตัดมันยังไม่ตัดเลยกระซิบก่อนอยากกระซิบก่อนตอบเป็นจังหวัดไปก่อนแล้วกันเนาะไหนว่าเมืองไหนออนแล้วพัดทะลุงโอเคอันใหญ่อันใหญ่มากไม่ได้ดอมทันแล้วไหมดอมรู้อ่ะนายรู้เหรอนายรู้เหรอไม่คุ้นเหรอวะไม่คุ้นเลยพี่ใหม่ๆแล้วนะเนี่ยดอมมึงตัดรู้เท่าไหร่โอ้แล้วเพลงนี้แค่ EP เพลงนี้มี EP เดียวมั้งไอ้3เหรอเนี่ยไปบอกคนดูทำไม3ตลอดครับเอามั่วแล้วกันอ่ะไปไม่ใช่พัทลุงแล้วอ่ะก็มีอ่ะพิซซ่าใช่เอาจังหวัดก่อนจังหวัดคนจะทำจังหวัดให้ถูกก่อนแล้วกันหาดใหญ่พิซซ่าหาดใหญ่ไม่ใช่จังหวัดนี่อ๋อจังหวัดเขตเขตสุราษฎร์สุราษฎร์ต้องตอบว่าสุราษฎร์ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเมื่อวันต้องบอก FC แล้วจะไม่เห็นเขาเพราะทำงานกะกลางคืนอย่างเดียวชอบความตื่นเต้นกลางวันมันแบบไม่ค่อยตื่นเต้นนะต้องอะไรแบบเนี้ยจะบอกว่าเดี๋ยวคุณไปดู EP นี้ย้อนนะเพราะว่าคุณพลาดเขาคลังนอกที่บอกว่าเป็นคลังสมบัติใช่ครับเลยนิดเดียวรู้แล้ว
ดีใจอย่างเดียวเนี่ยดีใจเดียวเอาวัดที่เราไปแต่ตอกกันนอกไปตอกกันคืนที่ดูกรรมการก่อนกรรมการดูพิธีกรรมการแล้วกรรมการให้วัดเฉลิมพระเกียรติอ่ะมีคำว่าเฉลิมพระเกียรติวัดวัดใหญ่ๆแต่ว่าเข้ามาเลยที่พี่ท็อปแกแซวอ่ะเราช่วงแรกแล้วก็มาแย่งกันต่อดีกว่าอ่ะขอช่วงแรกแล้วกันไม่จะเป็นมอญเป็นขอมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่วัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยมีมาเหมือนกันสมัยก่อนเดิมทีเราก็นุ่งใบไม้เหมือนกันข่าวข้างนอกไงก็ไม่ใช่อยู่แล้วไงเพชรบุญชื่อวัดอ๋อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพไม่เขาเราไปถ่ายสีเทพไปสีเทพก่อนสีเทพก่อนใช่ไหมไม่คือจำภาพได้แต่ว่านึกชื่อวัดนั่นไม่ออกใช่รู้มาชื่อวัดอะไรนะคะนั่นคือวัดพุทธมงคลเทพนิมิตโอ้โหจะเหลือประเกียรแล้วเนี่ยกะว่าแบบเจอตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวจะมานั่งหากันเราจะหาแล้วจะเจอครับเกือบครึ่งชั่วโมงช่วยคุณพระช่วยนะจากวัดตะมาไปที่ประมาณสามช่วยด้วยนะมีเสียงพี่ต้องรู้ชัยภูมิก่อนไปวัดก่อนไปก่อนที่เอ๊ะพญานาคสีดำหมดเวลาแล้วเรารู้แล้วอ๋อที่อยู่บนเขาที่มีควายด้วยวัดเทพสถิตเอออะไรสถิตโอเคที่มีควายจำชื่อวัดไม่ได้เขาตัดที่ไหนวะมีถามไม่มีชื่อญี่ปุ่นป่าอาถรรพ์น่ะป่าอาถรรพ์ญี่ปุ่นเฮ้ยป่าอาถรรพ์นั่นแหละได้ป่าโอกิงาฮาระข้อที่6หรือข้อที่7ข้อที่6เมื่อกี้สปอนเซอร์ครับผมทางนี้มีทางเดินเข้าไปแต่ก็ไม่ใช่ทางนี้ใช่มั้ยครับอาจารย์ไม่ใช่ครับทางนู้นเลยนะฮะดิ่งไปทางนู้นเลยภพภูมิที่นี่เกี่ยวกับเขาอยู่กันโอ้โหเกี่ยวกับเขาอยู่กันในป่ามันมีในป่ามันเป็นป่าช้าเขาบรมมโพธิที่ห่างกันแค่พอดีไม่ใช่วัดพระแก้วเพราะว่าใต้ท่านลบๆเราก็อ๋อวิลานีใช่ไหมครับวิลานีครับท่านเหล่านี้เป็นโอปปาติกะตั้งแต่สมัยเมืองล่มมาครับแล้วก็อยู่ที่นี่มาไม่ได้ตายเพราะว่าล่มน้ำล่มหรืออะไรนะปฏิบัติแล้วยังคงอยู่ในที่นี้ตรงนี้แต่ก่อนมองแล้วกันตาใสเลยอ่ะไม่ถึงที่น้ำทำลายเมืองเก่ามันจะมีสุโขทัยพิษณุโลกป่ะหมายถึงว่าเอาจังหวัดก่อนชี้มาเหมือนถูกเลยเหมือนถูกใช้งานตลอดเวลาแสดงว่าต้องไปไหนสักที่หนึ่งใช่ครับแสดงว่าต้องมีคนดูแลนะท็อปเนี่ยร่องรอยผมว่ามีเหมือนกุฏิพระเนี่ยแต่ล้างนะพี่ล้างเลยเนี่ยล้างเนี่ยเออจริงๆเดือดล้างเลยนะเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้สุโขทัยเขาไม่ใช่ป่ะวะสุโขทัยไม่ใช่ EP ใหม่ๆวัดบ้านเกาะสระบุรีใกล้ลพบุรีใกล้ๆเดินทางไปประมาณ8ชั่วโมงใต้แล้วเหรอเชียงใหม่โอเคอยู่ณที่นี้ตรงนี้แต่ก่อนเป็นเรือนไม้อะไรสักอย่างนึงครับเขาให้ไปต่ออีกครับข้างในอีกเขาบอกว่ามีท่านบอกให้ไปอีกสิลูกเดี๋ยวจะมืดเดี๋ยวจะมืดมันจะแถวนั้นเดี๋ยวจะมืดอ่ะโอเคมองป่ะเขาโม่ป่ะเฮ้ยมีใบด้วยเขามาก็สี่เราขอแค่ผ้าก็พอเอาผ้ามาใช้หน้าไหมใช่เอาผ้านี่ขอไม่ผ้าเขามาส่งผ้ามายังดีกว่าใบอ่ะผมยังไม่รู้เลยไม่ชื่อไอ้คนภาคอีสานเนี่ยผมบอกแล้วมันต้องอยู่ทางภาคอีสานอ๋อและปัจจุบันมีน้ำอยู่ไหมก็ยังมีมีอยู่ใช่ไหมเอาละเจอแล้วอาจารย์มั่นใจเลยบอกมีแน่ๆอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยเหรอพี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ตั้งแต่มา8โมงเช้าก็กลับก็ค่ำสัมผัสภพภูมิอะไรที่อยู่บนนี้บ้างไหมอยู่คนเดียวเวลาไม่มีนักท่องเที่ยวมีหลายอย่างที่นี่อันนี้ตรงนี้คือคนถ้ำนาคี
ตอบไปงั้นมันอาจจะเป็นนาคาก็ได้นะมันใหม่ตัวนาคามันเก่าไปเฮ้ยมันมีติ๊กแต่ว่านาคาแต่ว่านาคานาคาเฮ้ยตอบไปแล้วไม่เหรอเฮ้ยไม่ใช่นาคีนาคาอ๋อมันจะต้องเป็นใช่ธรรมดามันเป็นทายน้ำสองคนนี้มันจะดาวมั่ววัดมัชชิมาวาดนะครับดูดอนอ่ะไปเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติชุดผูหมอกมากดีแล้วจ้ะรู้สึกไหมคะเหมาะมากอาจารย์พี่ส้มดูดิพระโถเท่เลยไม่รู้กันไปเลยว่าเราไม่ได้เตรียมที่จะมาเย็นจะเยือกครับเย็นเลยรู้แล้วเข้ามาให้ไปตรงนี้นี่เองอ๋อเช้าอุ้ยดูดีที่ไม่ออกเฉยเลยเอ้าอีสานสูงเลยอ่ะน่าจะน่าจะตอนนี้เตะเยอะกว่าเกาะดอนสวรรค์บอกแล้วดอกนี้เพิ่งให้พี่ผมเลยที่พี่เพิ่งให้เลยทางมาดีมากครับนะครับวันนี้EP 10กว่าละ10กว่าเราจะขอย้อนเรื่องราวกลับไปที่ EP แรกครับครับ EP แรกเลยเดี๋ยวต้องบอกนะพอดู EP นี้จบแล้วกลับไปดู EP แรกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ท่าแรกอ่ะท่าแรกอ่ะท่าไตรลัตมาคะแนนมุ้งแดงมุ้งแดงใช่ใช่ไหมถูกไหมใช่ท่าไตรลัตเพราะวันที่เรามายังไม่ได้เจอแน่นอนเรายังไม่ได้คุยเรื่องข้อมูลรายละเอียดต่างๆนานาเกี่ยวกับสถานที่นะครับก็เดี๋ยวจะกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์เล่าประวัติการก่อสร้างที่นี่แบบพอสังเกตสักนิดนึงครับให้เราได้ทราบกันเจริญพรนะก็ประวัติเปลี่ยนพระอาจารย์จำได้นะเปรี้ยวเลยคนนี้โง่งานเป็นกูแบบเพิ่มพญานาคพยาวโอ้ยโอ้โหไม่เสียงพระเสียงพระคุณเสียงพระคุณมากเลยคุณกุศลให้เป็ดด้วยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้เล่ากันมาคิดเลยแล้วอ่ะมั่วผ้าก่อนก็ได้จังหวัดราชบุรีเราไปอีสานบ่อยไม่ใช่อีสานนะอีสานเราแคบลงอีสานปวดหัวตุ๊บ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 ก็อยู่บนแพแล้วคนก็จะคิดว่าพระเนี่ยลอยน้ำได้เพราะพระเนี่ยก็จะจมจมขึ้นมาข้างบนใช่ก็จะเหมือนกับพระมาทางลอยมาใช่มาทางคนก็จะฮือฮาว่าอ๋อหลวงพ่อลอยมานี่คือปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีแพกดเพื่อนวัดกดจะดังเลยไม่ไรโลหะประสาทแบบวัดอะไรเดาได้วัดราชนันตาอุเทพวัดบางกอกสระบุรีเอ้าไม่ใช่เหรอพี่นี่สุนทรีวานีพระสุนทรีวานีพระสุนทรีวานีคำว่าพระเสร็จไปปุ๊กเลยวัดโพโอ้โหนี่ดิวัดสุทัศน์วัดในเมืองบอกแล้ววัดในเมืองท่านใจสับสนเจอที่วัดในวัดสุทัศน์แล้วเมื่อกี้ได้ยินกระซิบใครพูดเลยไม่ใช่วัดในกรุงเทพไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันมันมีการแบบให้ข้อมูลเท็จบ้างเพราะว่าเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามจะรู้อันนี้ถลอกอุตส่าห์ยิงออกมาแบบสระบุรีนะตีกับว่าทำไมแม่ชีปอปลาหรือบอยไม้ครับปัวหรือบัวบัวบัวเรียมบัวเรียมบัวเรียมเขาบอกว่าพม่าที่มาตีเนี่ยมาตีเมืองมีเป็นพม่าเลยเขาใช้คำว่าพม่าเลยพม่าใช่เลยพวกพม่าเลยขวัญยักษ์ป่ะโอ้โหขวัญยักษ์ก็มาละบัวเรียมแล้ววันนี้โอ้โหเราถือว่าเราเฉือนนะพี่เฉือนนับคะแนนจริงคือ78นับคะแนนจริงต้องยอมรับว่าทีมดอมนี่เก่งมากโอ้โหตอบแบบข้อที่แบบคล่องแคล่วละ5ถ้านึกออกมันออกเลยไงออกเลยต้องบอกเมื่อกี้นี่ภาพมันจำระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดโพสับสนแต่ที่ผมชอบนี่ผมชอบความอิบารากิชอบความวัดนะป่าถันแบบ
ดนตรีมาดนตรีปั้งเลยดนตรีแล้วมาเลยเรายังแบบเอียงวะกำลังโหลดอยู่กำลังโหลดอยู่จริงจะว่าง่ายก็ว่าง่ายจะว่ายากก็ว่ายากก็มันอยู่ที่ตามหน้าที่บางข้อเราเปิดเจอแต่เพลงอ่ะใช่นึกภาพไม่ออกเลยมองไม่เห็นคือเราเห็นเป็นภาพนะแต่ว่านึกชื่อสถานที่ไม่ออกเช่นชื่อวัดเนี่ยแล้วจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพวกเราเนี่ยเพราะว่าพวกเราถ่ายกันมาเยอะกันไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะถ่ายที่ตามบางทีถึงแม้จะจังหวัดเดียวกันวัดเดียวกันวัดเดิมแต่คนละเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะงงเหมือนกันถือว่าเป็นการทดสอบความจำผลออกนะว่าจำกันไม่ค่อยได้ก็ตลก200 ปีจำไม่ได้สูสีถือว่าสูสีครับเมมผมเต็มไปตั้งแต่2ปีแรกแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรเกมไหมของเราจะมีอะไรเกมอะไรมีอะไรมาเล่นกันอีกสำหรับวันนี้ของผมกับพี่ออฟเป็นผู้ชนะเฉือนครับเดี๋ยววินเนอร์แล้วทางของก็เราอยู่ในช่อง TGS Channel นะครับผมที่อนาคตเดี๋ยวเราจะปรับรูปแบบให้มีวาไรตี้มากขึ้นนะครับมีทุกๆอย่างมากขึ้นมีรายการหลายๆแบบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมพี่จูมีอะไรฝากไหมครับออกอากาศทุกวันอังคารครับเวลา20:30ไงว่าฝากติดตามกันด้วยครับโอเคสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ